การรับใช้คืออะไรแล้วอะไรบ้างที่เรียกว่าการรับใช้การรับใช้คืออะไรเหรอคะการรับใช้ก็คือการส่วนงานรับใช้คืออะไรเหรอคะงานรับใช้ก็คือของพระเจ้าถ้าเชื่อพระเจ้าแล้วไม่รับใช้ได้ไหมเชื่อพระเจ้าแต่ไม่รับใช้พระเจ้าได้ไหมจริงๆถ้าใจนึงอยากรับใช้แต่ใจนึงรู้สึกยังไม่พร้อมจะทำยังไงดีถ้ายังไม่พร้อมเหรอจริงๆคิดยังไงกับคนที่รับใช้ในโบสถ์เยอะมากแต่ชีวิตจริงไม่เป็นพอสักใครเลยคิดยังไงหรอคิดว่าแล้วถ้าเรารับใช้เต็มที่แต่สิ่งที่เราทำไม่เคยเกิดผลเลยล่ะก็จริงๆการเกิดผลเป็นร่วมกันหาคำตอบแบบนี้ได้ในทีละ9 The Series